ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับวันพีซโมเดลวันพีซกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นตัวลูฟี่เกียร์4นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวกล่องกันก่อนนะฮะตัวกล่องนี่ก็คือจะเป็นกล่องที่ใหญ่มากเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าบันไดทามาชิวันพีซมังกี้ดีลูฟี่นะฮะนี่ด้านหน้าก็จะเห็นตัวโมเดลมาแต่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นแอคชั่นของตัวโมเดลนะฮะนี่ก็จะเป็นมุมต่างๆเอฟเฟกต์ควันเอฟเฟกต์ถ้าไม่ตายนะฮะผมแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะด้านบนครับผมนี้มาชมตัวโมเดลเลยภาพโดยรวมนี่คือว่าสวยมากเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นลูฟี่เกียร์4นี่ก็จะเป็นฮาคิทำรายละเอียดได้ถึงข้างในเลยนะฮะนั่นดูแล้วก็มีรอยแผลเป็นรายละเอียดตรงนี้เอฟเฟกต์ควันที่ว่าเป็นเวลาเขาใช้เกียร์สีก็จะเป็นควันรอบๆรายละเอียดของดอกไม้หมวกด้านหลังด้านข้างครับผมแล้วก็ใบหน้าใบหน้าก็ได้เก็บกำลังอ้าปากอยู่แล้วก็มีแผลเป็นนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของการปล่อยพลังนะฮะสวยมากเลยตัวนี้น้ำหนักก็ดีมากครับผมสรุปโดยรวมคือสวยจริงๆนะครับตัวนี้ควรเก็บไว้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ